นักเป็นไทยเนี่ยท่านผู้ช่วยชินภัทรเนี่ยตามมาอย่างกระชั้นชิดหลายปีแล้วครับตั้งแต่ใต้ตัวเลขก็น้อยมาแต่วันนี้ทางท่านผู้การปปส.ทีมงานนะครับได้ทำการจับตัวหลวงพ่อยองด้วยแล้วก็สื่อข่าวที่มีความสำคัญนะครับคือเป็นระดับทีมงานนะครับรวมทั้งยึดทรัพย์สินที่เห็นอยู่นะครับทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดซึ่งเราคิดว่ายังน่าจะมีอะไรอยู่ดีนะครับน่าจะทำให้การค้าขายยาเสพติดในภาคตะวันออกเนี่ยต่อลงอย่างชัดเจนครับผู้ต้องหาที่เราจับได้ครั้งนี้ค่ะเขามีหน้าที่ทำอะไรในเครือข่ายนะคะอันนี้คือเป็นตัวเมนเลยครับตัวเป็นตัวผู้บริหารเลยครับตัวส่งตัวจ่ายตัวต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำการสอบสวนโดยท่านผู้ช่วยชินภัทรกับท่านการสสเนี่ยจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากนี่ครับอย่างข้อมูลสงครามหรืออาวุธปืนที่เราตรวจได้ครับก็ในช่วงโควิดนี่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการออกมาให้ทำการพุ่งขนาดในเรื่องโควิดไปเลยเหมือนยาเสพติดนี่นะครับซึ่งท่านผบ.ตร.ท่านรองมาดูนะครับก็ได้สั่งการออกมาเนี่ยแล้วก็ทำกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานข้างเคียงทั้งหมดนะครับจะเป็นตำรวจองค์กรตำรวจท้องที่ทั้งเป็นทหารและทั้งเป็นหน้าหน้าปปส.ตำรวจจราจรนะครับรวบรวมทุกหน้าร่วมกันหมดนะครับให้ดูในเรื่องโควิดแล้วก็ของยาเสพติดควบคู่กันไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเขาก็ได้ดำเนินการในเรื่องของสกัดกั้นในช่วงเทศกาลนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยอย่างที่เห็นเนี่ยที่เราจับกุมได้เคสใหญ่ที่ใช้ช่วงอาศัยช่วงเทศกาลที่จะหลบหนีเนี่ยเอายาเสพติดลงมาเนี่ยนะครับก่อกับช่วงนี้มันเรามีด่านเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าทางเครื่องก็การเข้มพวกเพิ่มเติมขึ้นไปในเรื่องของสกัดกั้นยาเสพติดด้วยครับนี่ครับครับนี่ครับได้แล้ว